ข้อ30ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา14ก็คือข้อมูลข่าวสารที่อาจสร้างความเสียหายหต่อสถาบันประมากษัตริย์หรือมาตรา15ก็คือข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่อาจมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยหรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา17ก็คือกรณีที่ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับอาจกระทบต่อประโยชน์ดได้เสียแล้วผู้ที่อาจได้รับผลกระทบต่อประโยชน์ดได้เสียตรงนี้นะครับได้ยื่นคําคัดค้านว่าไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นนะครับแต่เจ้าหน้าที่นะครับมีคําสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อใครก่อไก่ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบขอไข่ต่อคณะกรรมการวิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ขอควายต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของรัฐการอองูต่อผู้บังคับบัญชาเจ้าจานไม่มีข้อใดถูกคำตอบก็คือตอบคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับโดยในมาตราที่18ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา14หรือมาตรา15 หรือมีคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตราสิผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาตราสามสิบการอุทธรณ์ตามข้อ30ให้ยื่นอุทธรณ์ภายในกี่วันกอไก่ภายใน7วันขอไข่สิวันขอควายสาวันองูสี 4, วันจ้จานไม่มีข้อใดถูก คำตอบนะครับเฉลยก็คือข้อขอไข่มาตราที่8ปได้บอกไว้ว่าในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตราที่สหรือมาตราที่ห้าหรือมีคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านของผู้มีประโยชน์ดได้เสียตามมาตราที่เจ็ดผู้นั้นอาจรุทอนต่อคณะกนะรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน15วนันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น ข้อ32ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา14หรือมาตรา15หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา17โดยยืน่นอุทธรณ์ต่อใครคนที่มีอำนาจในการพิจารณานะครับก็คือตามข้อ30ได้แก่คณะ,ะกรรมการวิจัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ข้อ3 2นะครับถามว่าเวลายื่นเนี่ย ให้ไปยื่นต่อใครขอไก่ต่อเจ้าหน้าที่ของนัฐผู้รับผิดชอบขอไก่ต่อคณะกรรมการวิิจัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขอวายต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการงองผู้บังคับบัญชาจอจานนะครับไม่มีข้อใดถูกคําตอบก็คือเวลายืน่นให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ แล้วคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก็จะพิจารณาว่าจะส่งต่อไปให้กับคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารคณะใดนะครับคําตอบจึงตอบข้อขอควายก็สําหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็คงจะจบกันไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับรับชมรับฟังแล้วอย่าลืมถ้าเห็นว่า มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ